สวัสดียามเช้านะครับผมอาจารย์เสกนะครับนะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับนะทั้งผู้ชมนะผู้ฟังนะครับนะแล้วก็สมาชิกนะครับในชแนลในช่องของผมนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยต่อนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คุยเรื่องของข่าวอัปเดตนะครับเรื่องของ market crash นะครับในอาทิตย์หน้านะครับประมาณ12มีนาคมถึง20มีนาคมเนี่ยนะครับจากการที่เขามีการวิเคราะห์นะ technical analysis นะครับมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีโอกาสนะครับนะว่าอาทิตย์หน้า12มีนาคมถึง20มีนาคมเนี่ยอาจจะเกิด market crash นะครับคล้ายกับปี1929นะครับหรือปี1987นะหรือปี1990นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามดูนะแต่วันนี้ที่ผมจะมาเสริมเนี่ยก็คือไม่อยากให้แพนิคไม่อยากให้ตกใจนะครับแต่อยากใช้สติปัญญานะครับเนื่องจากว่า technical analysis หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของกราฟนะครับมันต้องมีเงื่อนไขนะครับว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันมีโอกาสมันมีเงื่อนไขของมันว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่าให้ฟังนะในเชิงของผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์แล้วก็กราฟแล้วกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นกูรูทางด้านค้าหรือขายหุ้นหรือตลาดหุ้นนะครับก็คือถ้าเราเข้าใจว่ากราฟที่ผมพูดถึงนะครับนะในคลิปก่อนนะใครยังไม่ดูนะกลับไปดูนะครับคลิปที่เขียนว่าอัปเดตข่าวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับmarket crash question mark หรือไม่นะครับตรงนั้นก็จะใช้กราฟนะฮะก็จะมีเส้นที่เรียกว่าเป็นเทรนด์ไลน์แล้วก็มีกราฟนะครับของดาวโจนส์นะครับขึ้นไปแล้วก็มีการขึ้นถึงพีคแล้วก็ร่วงลงมานะครับแตะเส้นแล้วก็รีบาวกลับไปแล้วก็รีเจสครั้งที่2จะร่วงลงมานะฮะเงื่อนไขของกราฟหรือเทคนิคอลไนสิตจะแม่นยำไม่แม่นยำอยู่ที่นะครับไปนี้นะครับอยู่ที่สมมติฐานที่ว่าจุดที่มันขึ้นไปถึงพีคเนี่ยมันพีคจริงหรือเปล่านะครับเพราะจากข้อมูลที่ผมเอามาจากนักวิเคราะห์เศรษฐกิจนะและการเงินชาวต่างชาติเนี่ยเขามองว่านะครับเมื่อประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์นะฮะที่ผ่านมาในปี2018เนี่ยนะครับตอนนั้นคือตลาดมันเกิดพีคนะครับตลาดมันขึ้นอยู่สูงสุดแล้วถ้านับไปจากวันที่มันพีคนะครับหรือขึ้นไปจุดสูงสุดเนี่ยนะครับในช่วงประมาณปลายมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์นะครับนับไปอีกนะครับตามข้อมูลสถิติของเขานะครับที่เขาวิเคราะห์มานะครับจากปี1987ปี1929ปี1990นะครับในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพบว่านะครับไซเคิลหรือวงรอบของมันเนี่ยที่จะเกิดแครชเนี่ยจะตรงกับ12มีนาคมถึง20มีนาคมนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับของ2018นะครับเพราะนั้นเงื่อนไขความถูกต้องมันเลยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปลายมกราคมกับต้นกุมภาพันธ์เนี่ยตลาดมันพีคจริงหรือเปล่านะครับก็คือถ้าตลาดมันพีคจริงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดแครชเนี่ยก็อยู่ที่ 80-90% ตามแพทเทิร์นหรือตามรูปแบบกราฟที่ผมโชว์ให้ดูนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติฐานนั้นผิดนะก็คือตอนปลายมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์เนี่ยนะตลาดมันยังไม่พีคไม่ขึ้นจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดก็ 10-20% นะไม่เกิดนะครับแต่ถ้ามันพีคจริงนะตามที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ก็แบบว่าช่วงอาทิตย์หน้า12มีนาถึง20มีนาเนี่ยก็น่าห่วงจริงนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นหรือคณิตศาสตร์นะหรือโมเดลหรือว่ากราฟเนี่ยมันเอามาจากนะครับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอดีตนะเขามา analyze สรุปวิเคราะห์แล้วเขาก็ทำเป็นสถิติเก็บรวบรวมแพทเทิร์นรูปแบบไว้จากนั้นเขาก็มาวิเคราะห์เพื่อจะพยากรณ์ในอนาคตนะครับมันแม่นยำไม่แม่นยำอยู่ที่สมมติฐานหรือความจริงที่ว่าปลายมกราคมที่แล้วหรือถึงต้นกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานะครับตลาดสหรัฐเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นถึงพีคแล้วหรือยังนะครับถ้ายังเนี่ยก็ผิดถ้าเกิดมันขึ้นถึงพีคก็มีโอกาสถึง 80-90% นะครับที่จะถูกต้องนะครับเอาล่ะเข้าใจตรงกันนะครับไม่ต้องไปแพนิคคราวนี้ผมจะพูดต่อนะครับก็ยังมีนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองเขาคาดการณ์ไปว่านะครับมันสัมพันธ์กันนะระหว่างไอ้การที่ผมพูดถึงตลาดหุ้นทองคำแล้วก็ดอลลาร์นะครับนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับถ้ามันต่ำลงนะดัชนีของดอลลาร์เนี่ยต่ำลงต่ำกว่า86ก็คือไม่ง่ายว่าหลุด86อ่ะแล้วดัชนีมีโอกาสที่ดอลลาร์เนี่ยจะเข้าเป็นตลาดขาลงนะฮะเหมือนกันครับทองคำเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถทะลุขึ้นไปที่ 1,385 ต่อออนซ์นะครับมันมีโอกาสที่ทะลุไปถึง 1,450 นะครับขึ้น 1,500 เมื่อไหร่นะครับมีโอกาสที่ตลาดทองคำก็ขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะที่เทคนิคอลไนซิสเขาวิเคราะห์เขามองไว้นะครับ
เอาละคราวนี้เงื่อนไขของมันเนี่ยจะบอกว่าจะเกิดหรือไม่เกิดตลาดเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันอีกนะครับว่าอะไรเป็นเบื้องหลังของการที่ทำให้ตลาดมันพีคนะครับมันสุดแล้วนักลงทุนไม่ลงทุนในตลาดนี้แล้วเปลี่ยนกลับไปนะครับลงทุนทางด้านอื่นนะครับทางด้านทองคำทางด้านอะไรเนี่ยก็ต้องมีเหตุของมันใช่ไหมซึ่งหลายอย่างเนี่ยเราคาดเดาไม่ได้คาดการไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบล็กสวอนนะครับเป็นหงส์ดำซึ่งเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะพีคเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือให้เป็นข้อมูลความรู้นะครับในการมองเทคนิคอลไนซิสหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับไม่ใช่บอกเขาพูดมาแล้วเชื่อเลยนะเขาพูดมาแล้วเราจะต้องมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ความรู้เรื่องของกราฟความรู้เรื่องของสติที่จะไปวิเคราะห์มันได้ด้วยนะครับว่ามันมีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับแต่คราวนี้เงื่อนไขของการที่ดอลลาร์กับทองคำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราลองลำดับเหตุการณ์เนี่ยตลาดหุ้นจะเกิดปัญหาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะถ้าดอลลาร์กับทองคำจะเกิดใกล้ๆกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะสองอย่างที่ตรงกันข้ามถ้าดอลลาร์ร่วงทองคำจะขึ้นนะมันถ้าดอลลาร์ร่วงมากๆต่ำกว่า86ดัชนีมันต่ำกว่า86เมื่อไหร่ทองคำพุ่งขึ้นถึง 1,385 1,450 ทะลุ 1,500 นั่นแหละครับเกิดแพนิคนะครับแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอย่างรวดเร็วแต่ออกตลาดให้ทันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลนะที่ให้ไว้นะครับก็คิดว่าเป็นคลิปสั้นๆนะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับใครชอบก็กดไลค์นะกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนคนนั้นคนใหญ่นะหรือใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนไปดูคลิปก่อนกันนะครับแล้วก็ใครสนใจติดตามข่าวอัปเดตก็กดสมัครนะครับ Subscribe แตะติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งไว้นะเมื่อข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ไปถึงท่านท่านจะทราบก่อนใครนะครับเพราะติดตามคลิปดีๆนะครับเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาทำคลิปต่อเนื่องนะผมจะทำคลิปสั้นๆ5นาที10นาทีมากสุดก็15นาทีนะครับบางทีตกหล่นอะไรไปก็ต้องมาอัปเดตเพราะว่าหลายคนอาจจะแพนิคใช่ไหมโอ้โหตลาดหุ้นสหรัฐจะแครชกันแล้วบางทีมันไม่ถึงขนาดแครชนะครับมันอาจจะสมมติฐานของนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่ามันตลาดพีคแต่ว่าในความจริงอาจจะยังไม่พีคเพราะว่าพีคหรือไม่พีคเนี่ยไม่มีใครรู้ก่อนนะเขาจะรู้ต่อเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนะครับเขาก็เอากราฟต่างๆเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์มา analyze นะครับแล้วเขาพยากรณ์นะครับ next round ก็คือรอบถัดไปของตลาดนะครับก็จะมีถูกมีผิดนะครับมันขึ้นอยู่สมมติฐานว่าตลาดเมื่อปลายมกราคมถึงต้นกุมภาพันธ์มันพีคแล้วหรือยังถ้าพีคแล้วก็น่ากลัวนะครับ 80-90% ที่โอกาสจะเกิดมีอยู่นะครับโอเคนะครับมันทุกอย่างย่อมมีมาแต่เหตุนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามไปก่อนครับสวัสดีครับ